ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณชอบฝันดีหรือฝันร้ายครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามั่นเติมวิตามินดีดีโดยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันเมื่อเอพิโซดที่แล้วนะผมมาชวนคุยถึงเรื่องราวของการนอนนะแล้วก็สุขภาพของร่างกายของเรานะครับวันนี้เนี่ยผมยังอยู่ กับเรื่องของการนอนนะฮะเพราะว่าผมชอบหนังสือเล่มนี้มากๆเลยนะฮะนั่นก็คือหนังสือ Why We Sleep นะครับซึ่งผมเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเมื่อคราวที่แล้วนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยคุณแมทธิววอลเกอร์นะครับโดยสำนักพิมพ์ o o k s c a p e นะฮะเขาได้เล่าถึงประโยชน์ของการนอนในด้านต่างๆนะฮะซึ่งนอกจากการนอนเนี่ยจะมีผลที่ดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วเขายังบอกอีกนะฮะว่าการที่เราฝันเนี่ย มันมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็มีประโยชน์ต่อจิตใจของเราเหมือนกันนะครับซึ่งไม่ได้เป็นเฉพาะการฝันดีนะฮะเพราะเขาบอกนะครับว่าแม้แต่วันที่เราฝันร้ายเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อตัวของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับใครนะฮะที่เคยฝันร้ายนะครับแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบเลยนะฮะที่เราจะต้องฝันถึงเรื่องราวแบบนั้นนะฮะ หรือว่าที่เราจะต้องรู้สึกหลังจากที่เราฝันแบบนั้นไปนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะให้ลองฟังเรื่องราวเรื่องราวนี้นะฮะเผื่อเราจะเปลี่ยนทัศนคตินะครับกับการที่เรามีต่อเหตุการณ์ฝันร้ายถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปฟังเรื่องราวนี้พร้อมกันได้เลยครับ ในหนังสือเล่มนี้นะฮะเขาชวนตั้งคำถามนะครับว่าถ้าเกิดว่าให้เราเนี่ยลองนึกย้อนกลับไปในเหตุการณ์ในอดีตท,ที่เรานึกถึงตอนนี้นะครับเราจะนึกถึงเหตุการณ์อะไรฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะฮะที่นึกถึงเหตุการณ์นั้นได้แล้วนะครับลองคิดตามไปพร้อมๆกันนะครับว่าสาเหตุที่เรานึกถึงเหตุการณ์นั้นได้เนี่ยมันเพราะว่าอะไร ในหนังสือเนี่ยเขาเฉลยนะบเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เรามักจะจําได้แม่นนะครับมักจะเป็นเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์นะในอดีตไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เราโกรธมากๆนะฮะเหตุการณ์ที่เราตกใจมากๆเหตุการณ์ที่เราดีใจเรามีความสุขมากๆเลยนะครับซึ่งนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราจําภาพเหตุการณ์นั้นได้อย่างแม่นยําเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ที่เราไม่มีอารมณ์ร่วมในเหตุการณ์นั้นสมองเนี่ยมันจะ กำจัดนะฮะหรือว่ามันจะไปจัดเก็บเหตุการณ์ที่เราไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมนั้นเนี่ยออกไปนะครับซึ่งเขาบอกนะฮะว่าให้ลองถามตัวเองเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าตอนที่เรานึกถึงเหตุการณ์นั้นนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อเทียบอารมณ์ของเราณนะตอนที่เรานึกถึงเหตุการณ์นี้กับตอนที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆอะครับถ้าสมมติว่าเราโกรธเนี่ยตอนในเหตุการณ์นั้นเราโกรธสิบ ณนะวันนี้ที่เรานึกถึงเหตุการณ์นั้นเนี่ยเรากโกรธอยู่ที่คะแนนเท่าไหร่หรือถ้าเรามีความสุขอยู่1ินะฮะในตอนนั้นเนี่ยณปัจจุบันเราให้คะแนนความสุขหรือสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยอยู่เท่าไหร่ผู้เขียนนะเขาบอกว่าเขารับประกันเลยนะครับว่าทุกเหตุการณ์ที่เรานึกถึงเนี่ยเราไม่มีทางที่จะมีอารมณ์เต็มร้อยหรือเต็ม1ิเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะฮะ มันมักจะลดลงอย่างมากก็8 7 6 5หนะฮะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเหลืออารมณ์ร่วมเพียงแค่1หรือ2แล้วเท่านั้นนะครับสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าเพราะว่าสมองของเรานะฮะมันมีกระบวนการเยียวยานะครับและหนึ่งในกระบวนการเยียวยานั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะที่เรานอน และเมื่อเรานอนนะฮะเขาบอกว่ามันมีสารเคมีตัวหนึ่งนะฮะในสมองที่ชื่อว่านอะดรีนาลีนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นสารที่เข้าคู่กับอะดรีนาลีนที่เกิดขึ้นตอนเราตื่นนะครับโดยที่เจ้าสารตัวนี้เนี่ยมันจะจําลองนะฮะอารมณ์ต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในฝันนะครับเพราะฉะนั้น เวลาที่เราฝันนะฮะโดยเฉพาะเวลาที่เราฝันร้ายนะครับหรือเราฝันถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันแล้วเรามีความรู้สึกที่มันเป็นนักทีมนะฮะไม่ว่าจะรู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธนะฮะร,รู้สึกไม่มีคุณค่าต่างๆนะฮะเขาบอกว่าเวลาที่เราฝันถึงเรื่องราวเหล่านั้นทั้งแม้เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเนี่ยมันจะทําการเยียวยานะฮะ เพื่อให้สมองเนี่ยเจ้านออะดรีนาลีเนี่ยมันจำลองเหตุการณ์นั้นนะฮะแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยเผชิญกับอารมณ์แบบนั้นเพื่อที่เราจะได้รู้สึกชินแล้วก็เราจะรู้สึกปล่อยวางได้รับการบำบัดจากอารมณ์ลบๆพวกนั้นผลก็คือเวลาที่เราตื่นขึ้นมานะฮะเรามักจะรู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะลืมเหตุการณ์นั้นไปได้หรือบางครั้งเนี่ย ก่อนนอนเนี่ยเราโกรธมากๆแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาเรารู้สึกผ่อนคลายเรารู้สึกดีขึ้นเรารู้สึกไม่โกรธเขาแล้วนะฮะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเศร้ามากเลยก่อนนอนแต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีนั่นเพราะการนอนนะฮะแล้วก็การฝันเนี่ยมันช่วยบําบัดมันช่วยเยียวยาหรือว่ามันช่วยที่จะปลดปล่อยอารมณ์นั้นเนี่ยให้มันเจือจางหรือว่าบางลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะฮะบเขาบอกว่ามันมีผลการทดลองที่มายืนยันนะครับโดยที่เขาแบ่งอาสาสมัครเนี่ยเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยนะครับเขาให้ดูภาพนะฮะของเหตุการณ์นะครับที่มันสื่อถึงอารมณ์บางอย่างที่มันลบๆนะฮะแล้วก็ให้ดูตอนเช้านะครับ แล้วก็เว้นระยะ8ชั่วโมงแล้วก็ให้กลับมาดูอีกทีตอนเย็นตอนหัวค่ํานะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้ดูตอนมดืดนะฮะแล้วก็ให้นอน8ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาแล้วก็มาดูภาพนั้นอีกหนึ่งครั้งนะครับผลการวิจัยเนี่ยมันออกมานะะว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้นอนนะครับอารมณ์เนี่ยมันเหมือนเดิมเลยนะฮะสมองส่วนที่ทำงานนะฮะมันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับความแอคทีฟของสมองคลื่นสมองเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างเลย ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะในขณะที่นอนหลับไปนะครับแล้วตื่นขึ้นมาแล้วมาดูภาพนั้นอีกทีเขาบอกว่าคลื่นสมองนะฮะหรือว่าปฏิกิริยาต่อสมองเนี่ยต่อภาพที่เห็นเนี่ยมันเบาบางลงนะฮะบางคนเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกอะไรต่อภาพเหตุการณ์นั้นแล้วเลยนะฮะซึ่งนั้นเนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันนะฮะว่าการที่เราได้นอนหลับพักผ่อนเนี่ย มันจะช่วยเยียวยานะฮะเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าอารมณ์ลบต่างๆของเราที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งนั่นนะฮะฟังดูเป็นเรื่องราวดีๆนะครับของการที่เราเจอเรื่องฝันร้ายนะฮะแต่เขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้นะฮะมันก็มีข้อยกเว้นนะครับโดยเฉพาะกับคนที่เป็นโรค PTSD นะฮะหรือว่า post-traumatic stress disorder นะฮะหรือว่า โรคเคลียดหลังผ่านเหตุการณ์อันเร็วร้ายหรือว่าร้ายแรงนะฮะซึ่งเป็นภาวะทางจิตที่เกิดจากการเผชิญกับเหตุการณ์ที่มันน่าตรึงเครียดนะฮะหรือว่าน่ากลัวหรือว่ากระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงซึ่งนั่นอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าตัวเนี่ยเจอด้วยตัวเองหรือว่าได้ไปพบเห็น ก็เกิดขึ้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างในหนังสือเนี่ย mm hmm. เขายกถึงพวกทหารผ่านศึกครับที่ไปรบที่เวียดนามนะฮะไปรบในสงครามใหญ่ๆซึ่งมันจะต้องเจอเหตุการณ์ที่มันแบบน่าสะพรึงกลัวเพราะว่ารอบตัวมันเต็มไปด้วยอันตรายคือเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือว่าบางคนเนี่ยต้องเผชิญภาะวะที่เขาต้องฆ่า คู่ต่อสู้อะครับทำให้สิ่งเหล่านี้มันหลอนนะฮะมันไปอยู่ในจิตใจของเขาอะครับเขาบอกว่าการที่คนเหล่านี้นะฮะต้องเผชิญฝันร้ายทุกคืนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเยียวยานะฮะมันเป็นการตอกย้ําความรู้สึกนั้นซ้ําๆให้กับเขานะฮะทำให้เขายิ่งรู้สึกหวั่นภาวามากกว่าเดิมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มีผลการวิจัยนะฮะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นนะครับก็เพราะ ปริมาณของสารที่เรียกว่านออะดรีนาลีนเนี่ยมันมีสูงเกินไปนะฮะนั่นทำให้เหตุการณ์ในความฝันเนี่ยมันสมจริงมากๆมันเหมือนจริงมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่านั่นคือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นซํำแล้วสำเราซึ่งผู้เขียนนะฮะเขาก็บอกว่ามันก็มีการค้นพบนะฮะแล้วก็ค้นคว้ามานะครับว่าวิธีในการแก้ปัญหาคือว่า คุณหมอนะฮะอาจจะต้องให้ยานะครับเพื่อที่จะควบคุมเจ้าสารที่ชื่อว่าโนออดรีนาลีนเนี้ยให้มันลดระดับลงนะครับซึ่งหลังจากที่ได้ทดลองแล้วก็ปรากฏว่าผู้ป่วยที่มีอาการที่เป็น PTSD เหล่านี้เนี่ยเวลาที่เขาได้ฝันอีกฮะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้รับการผ่อนคลายจริงๆนะฮะแล้วก็หลายคนเนี่ยแทบจะไม่ฝันถึงเรื่องนั้นอีกเลยก็มีนะครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความฝันนะฮะซึ่งผมคิดว่า มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะฮะแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากที่จะเอามาแบ่งปันนะครับให้กับผู้ฟังทุกทท่านนะฮะเผื่อใครนะครับคืนนี้จะไปฝันนะฮะถ้าเกิดว่ามันเป็นฝันร้ายเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับแต่ถ้าฝันดีนะฮะอันนี้ผมก็ดีใจด้วยแต่ถ้าสุดท้ายฝันเป็นเลขนะฮะอันนี้เนี่ยยังไงก็ส่งอินบ็อกซ์นะครับหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยมาบอกเลขกันบ้างนะฮะเพราะว่า จะได้เปลี่ยนจากฝันดีที่มันจะอยู่แค่ในความฝันนะฮะให้กลายมาเป็นฝันดีที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องในชีวิตจริงได้กันบ้างครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตด,ดีโคดโดนเขาบอกไว้ว่า it's hard to wake up from a nightmare if you are not even asleep มันคงเป็นเรื่องยากนะที่จะตื่นจากความฝันถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้นอนหลับเลยครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์โดยแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคน สวัสดีครับ